สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Windy Story นะคะวันนี้เราจะมาเล่าในหัวข้อเรื่องน่ารู้รอบโลกถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะดาวเหนือปัจจุบันคนละดวงกับอดีตและอนาคตโลกของเราหมุนรอบแกนขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้โดยถ้าแกนโลกด้านเหนือชี้ไปทางดาวดวงไหนดาวดวงนั้นก็จะมีชื่อว่าดาวเหนือแต่ดาวเหนือนั้นไม่ใช่ดาวเดียวกันเสมอไปแกนโลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนองศาไปอย่างสม่ำเสมอโดยมีแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสาเหตุซึ่งการสายหรือการโอนเอ็นนี้ทำให้แกนของโลกลากเส้นยาวเป็นวงกลมอย่างช้าๆต้องใช้เวลาประมาณ 25,800 ปีจึงจะบรรจบซึ่งจากการสายของแกนหมุนของโลกทำให้ในอีกประมาณ 13,000 ปีจากปัจจุบันขั้วโลกเหนือจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ในเดือนธันวาคมและหันออกในเดือนมิถุนายนดังนั้นฤดูกาลจึงกลับกันในปัจจุบันคือซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อนในเดือนธันวาคมและเป็นฤดูหนาวในเดือนมิถุนายนการที่แกนหมุนของโลกสายทำให้ดาวฤกษ์ดวงอื่นเคยเป็นดาวเหนือมาก่อนการสายของแกนโลกนี้ณจุดที่แตกต่างกันของวงกลมหรือในเวลาที่แตกต่างกันตามประวัติศาสตร์เรานักดาราศาสตร์จะมองเห็นแกนโลกชี้ไปที่ดาวเหนือคนละดวงโดยในอดีตช่วง 5,000 ปีก่อนดาวเหนือคือดาวทูแบนในกลุ่มดาวมังกรมาก่อนและในอนาคตอีกประมาณ 12,000 ปีดาวเหนือของโลกเราจะเป็นดาวเวก้าในกลุ่มดาวพินโดยในปัจจุบันดาวเหนือคือดาวโพลาริสเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวมีเล็กและอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือจึงปรากฏเหมือนอยู่นิ่งบนท้องฟ้าอยู่ห่างจากโลก434ปีแสงหาได้จากการดูกลุ่มดาวหมีใหญ่หรือที่คนไทยเรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้กลุ่มดาวนี้มีดาวสว่าง7ดวงเรียงตัวเป็นรูปกระบวยตักน้ำดาว2ดวงแรกของกระบวยตักน้ำจะชี้ไปยังดวงดาวเหนือเสมอแม้ว่าทรงกลมท้องฟ้าจะหมุนเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามดาวเหนือมีความสำคัญในการเดินเรือและนักเดินทางสมัยโบราณเพราะดาวเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือเสมอแม้เวลาเปลี่ยนไปเพราะโลกหมุนรอบตัวเองดาวบนท้องฟ้าจะขึ้นที่เป็นเส้นโค้งโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ขั้วฟ้าเหนือหรือก็คือดาวเหนือซึ่งต่างกับดาวอื่นๆที่เปลี่ยนกลุ่มดาวในแต่ละฤดูเพราะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะการช่วยเหลือของเป็ดยางทำให้ทราบการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำในมหาสมุทรในปีค.ศ. 1992เรือคอนเทนเนอร์เอเวอร์กรีนเอเวอร์ลอเรนซ์ได้เดินทางจากฮ่องกงไปยังรัฐวอชิงตันเรือบรรทุกสินค้าได้เผชิญกับพายุรุนแรงในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือทำให้ตู้คอนเทนเนอร์พังของเล่นราว 29,000 ชิ้นมีทั้งบีเวอร์สีแดงเต่าสีน้ำเงินกบสีเขียวและเป็ดสีเหลืองลอยกระจัดกระจายบนท้องทะเลได้ไปดึงดูดความสนใจของเคอร์ติสแอบเบตเมเยอร์นักสมุทรศาสตร์ของซีแอตเทิลประเทศสหรัฐและเจนอินกาแฮมทั้งคู่ในขณะนั้นกำลังทำงานกับแบบจำลองพื้นผิวมหาสมุทรและวิธีมาตรฐานในการติดตามกระแสน้ำในมหาสมุทรว่าเดินทางไปในทิศทางใดบ้างกระแสน้ำในมหาสมุทรหอบของเล่นประมาณ 19,000 ชิ้นลงใต้สุดท้ายก็ไปขึ้นฝั่งที่ออสเตรเลียอินโดนีเซียและอเมริกาใต้ส่วนของเล่นที่เหลือลอยขึ้นเหนือ10เดือนหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวในสิงหาปี1993เป็ดยางตัวแรกเริ่มขึ้นบนชายฝั่งอลาสก้าห่างออกไป 3,200 กิโลเมตรจากจุดที่ตกลงมาพบว่ามีเป็ดยางประมาณ400ตัวในแนวชายฝั่งในปี1995พบของเล่นในน้ำแข็งอาร์กติกห่างจากจุดที่ตกทะเล 4,500 กิโลเมตรในปี2001พบของเล่นบนชายฝั่งนิวฟินแลนด์ห่างจากจุดที่ตกทะเล 9,500 กิโลเมตรและในปี2007มีของเล่นไม่กี่ชิ้นมาถึงยุโรปเป็นครั้งแรกถูกพบบนชายหาดในสกอตแลนด์ห่างจากจุดตกทะเล 16,500 กิโลเมตรปัจจุบันคาดว่ายังเหลือของเล่น 2,000 ชิ้นที่ลอยอยู่กลางทะเลค่ะการไหลของกระแสน้ำในมหาสมุทรนั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากลมกระแสลมที่พัดบริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะขับเคลื่อนกระแสน้ำให้ไหลหมุนเวียนตามเข็มนาฬิกาในบริเวณซีกโลกเหนือและจะไหลทวนเข็มนาฬิกาในบริเวณซีกโลกใต้กระแสน้ำเย็นจะเกิดขึ้นมากบริเวณตะวันตกของทวีปและกระแสน้ำอุ่นจะเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกบริเวณที่กระแสน้ำเย็นหลักไหลผ่านเช่นกระแสน้ำเย็นเปรูมีแนวโน้มที่จะทำให้ฝนลดลงเพราะอากาศเย็นที่อยู่เหนือกระแสน้ำเย็นนั้นมีความชื้นน้อยมากดังนั้นเมฆฝนจึงไม่ก่อตัวขึ้นบริเวณนี้ในขณะที่บริเวณที่มีกระแสน้ำอุ่นหลักไหลผ่านเช่นกระแสน้ำเกาสตรีมจะมีผลตรงกันข้าม
เพราะกระแสน้ำอุ่นทำให้เกิดอุณหภูมิเหนือผิวดินอุ่นขึ้นส่งผลให้เกิดสภาพความกดอากาศต่ำการปล่อยบอลลูนเพื่อช่วยพยากรณ์อากาศการวัดค่าต่างๆเพื่อพยากรณ์อากาศต้องวัดจากที่สูงถึงจะดีที่สุดนักอุตุนิยมวิทยาปล่อยบอลลูนขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพยากรณ์อากาศและเพื่อติดตามแนวโน้มสภาพอากาศทั่วไปบอลลูนภายในจะบรรจุแก๊สไฮโดรเจนหรือฮีเลียมเมื่อลอยขึ้นไปเรื่อยๆเครื่องส่งสัญญาณที่ห้อยอยู่ใต้บอลลูนจะส่งข้อมูลหลากหลายกลับมายังสถานีภาคพื้นดินอย่างความกดอากาศความชื้นและอุณหภูมิระดับโอโซนและมลพิษความเร็วลมและทิศทางเมื่อบอลลูนลอยถึงระดับ1หรือความสูงระดับน้ำทะเล40กิโลเมตรบอลลูนจะแตกออกบางครั้งที่ตัวส่งสัญญาณก็จะมีร่มชูชีพเล็กๆเพื่อส่งเครื่องส่งสัญญาณกลับสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยค่ะองค์กรที่ตรวจสอบสภาพอากาศส่วนใหญ่ปล่อยบอลลูนอย่างน้อยวันละ2ครั้งและบางครั้งก็บ่อยขึ้นการใช้งานบ่อยครั้งเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้อมูลที่รวบรวมมาไม่เพียงแต่จากบอลลูนเท่านั้นแต่ยังมีจากเรดาร์ตรวจอากาศดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเครื่องวัดปริมาณฝนการคาดคะเนทางสถิติและอื่นๆอีกมากมายเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองค่ะพายุฝนฟ้าคะนองของเวเนซุเอลาช่วยนำทางกะลาสีเรือเหล่ากะลาสีเรือใกล้กับชายฝั่งเวเนซุเอลาใช้เครื่องนำทางเป็นสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าปะพาคารแห่งมาราไคโบสามารถมองเห็นได้เป็นระยะทางหลายร้อยไมล์รอบทะเลสาบมาราไคโบพอฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่องที่ตำแหน่งเดิมบริเวณเกือบบนเส้นเมริเดียนของปากทะเลสาบชี้นำนักเดินเรือเหมือนปะพาคารทะเลสาบมาราไคโบทะเลสาบแห่งสายฟ้าฟาดประเทศเวเนซุเอลาทะเลสาบที่เกิดฟ้าแลบฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกทางการว่าฟ้าผ่าคาตาตัมโบเพราะเกิดบริเวณปากแม่น้ำคาตาตัมโบรอยต่อกับทะเลสาบมาราไคโบประเทศเวเนซุเอลาในทวีปอเมริกาใต้โดยพื้นที่บริเวณนี้จะมีพายุฟ้าแลบฟ้าผ่าปีละ140ถึง160วันต่อปีวันละไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงซึ่งแต่ละชั่วโมงจะมีฟ้าผ่ามากกว่า280ครั้งทำให้บริเวณทะเลสาบมาราไคโบได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพายุฟ้าผ่าไม่มีวันจบสิ้นแสงที่เกิดจากสายฟ้าสามารถมองเห็นได้ในระยะ400กิโลเมตรทำให้นักเดินเรือสมัยโบราณเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าปะพาคารแห่งมาราไคโบในปี1595กองทัพเรืออังกฤษนำทัพโดยเซอร์ฟรานซิสเดรกต้องยุติแผนโลบโจมตีเข้าเมืองมาราไคโบเนื่องจากแสงของสายฟ้าที่เกิดตลอดเวลาทำให้กองทัพสเปนเห็นกองทัพเรืออังกฤษตั้งแต่ระยะไกลจริงๆแล้วปรากฏการณ์ฟ้าผ่าคาตาตัมโบประเทศเวเนซุเอลานี้สามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์กล่าวคือเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างขึ้นโดยสภาพแวดล้อมที่ไม่ซ้ำกันที่อยู่รอบทะเลสาบมาราไคโบเกิดขึ้นจากแม่น้ำคาตาตัมโบไหลผ่านคนตมในที่ลุ่มจำนวนมหาศาลซึ่งพวกคนตมเหล่านี้ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่กำลังสลายตัวก่อให้เกิดก๊าซมีเทนลอยตัวเป็นละอองรวมตัวกับก้อนเมฆก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซที่มีน้ำหนักเบากว่าอากาศเมื่อลอยตัวขึ้นสูงจะเจอกับการเสียดสีจากลมร้อนที่พัดมาจากทะเลแคริบเบียนและลมที่พัดมาจากแถบเทือกเขาแอนดีสภายในทวีปอเมริกาใต้จนเกิดความร้อนเกิดจากการสะสมประจุไฟฟ้าไว้จำนวนมากทำให้อากาศขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสะสมไว้มากก็ปลดปล่อยประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นโลกเลยเกิดเป็นฟ้าผ่าคาตาตัมโบนั่นเองค่ะชื่อพายุมาจากไหนการตั้งชื่อของพายุแต่ละชนิดเดิมทีแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ตั้งชื่อของพายุทั่วโลกมาโดยตลอดเพราะยังถือว่าเป็นประเทศเดียวที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทางดาวเทียมสภาพอากาศและการดูความเคลื่อนไหวของพายุแต่ละชนิดในอดีตการตั้งชื่อของพายุมักจะใช้เป็นชื่อผู้หญิงเพื่อฟังให้ดูแล้วอ่อนโยนซึ่งจะทำให้ดูมีความรุนแรงน้อยลงจนกระทั่งในปีคศ.2000ได้มีการเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศได้เสนอชื่อพายุคนละ10ชื่อโดยกำหนดให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในการตั้งชื่อพายุแต่ละลูกซึ่งเกณฑ์การตั้งชื่อพายุแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไปประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆได้แก่จีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้กัมพูชาญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียและไมโครเนียร่วมกันในการตั้งชื่อซึ่งจะแบ่งพายุออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ28ชื่อโดยจะเริ่มจากอักษรภาษาอังกฤษ
เริ่มจากประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรกและปิดท้ายด้วยประเทศเวียดนามเป็นประเทศสุดท้ายแต่ก็มีบางชื่อที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้ในบางภูมิภาคอย่างมาเลเซียห้ามใช้ชื่อว่าพายุโซนามุเพราะออกเสียงคล้ายกับสึนามิอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้แล้วเกณฑ์การตั้งชื่อของพายุแต่ละชนิดมีอะไรบ้าง 1. หากพายุนั้นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุมากกว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนั้นจะสามารถตั้งชื่อได้ 2. ชื่อของพายุจะถูกเรียกตามคอลัมน์แรกที่ตัวบนสุดและจะวนต่อไปเรื่อยๆจนถึงคอลัมน์สุดท้าย 3. เมื่อเกิดพายุตัวต่อไปขึ้นและมีความเร็วลมใกล้เส้นที่กำหนดพายุลูกนั้นจะถูกใช้ชื่อถัดลงมาจากคอลัมน์ที่1 4. เมื่อใช้จนหมดคอลัมน์แล้วพายุลูกต่อไปที่เกิดขึ้นจะใช้ชื่อจากคอลัมน์ที่อยู่ถัดไป 5. เมื่อใช้ครบทั้ง5คอลัมน์แล้วให้วนกลับมาใช้คอลัมน์แรกอีกครั้งถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆจากช่องของเราและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราค่ะ